ท่านผู้ชมแล้วก็มีอันไนๆพูดถึงเรื่องคลิปครับ,รบก็มีคนร้องเรียนในเฟซบุ๊กของสถาพรมั่นคงออกมาตั้งคำถามลงในกลุ่มเฟซบุ๊กกลุ่มข่าวสารนคนปรปฐมเกี่ยวกับความปลอดภัยของเด็กนักเรียนเขาเป็นห่วงว่าเด็กๆจะเดินยังไงเพราะว่ามีป้ายตั้งขวางอยู่บนทางเท้าหน้าโรงเรียนศิรนธนราชวิทยาลัยนะอาจจะดูภาพนะครับป้ายนี้เป็นป้ายโฆษณาเกี่ยวกับการขายบ้าน แล้วเขาก็เป็นห่วงว่าเอาคุณตั้งป้ายแบบนี้เนี่ยแล้วเด็กเขาเขาจะเดินยังไงอ่านี่เห็นไหมฮะนี่หน้าโรงเรียนทางเท้ามัามนก็ไม่กว้างมากนะเดินได้แบบแถวตอนเรียงหนึ่งได้ซ้ําแล้วพอตั้งป้ายแบบนี้เปิดเทอมแล้วเนี่ยเด็กจะเดินยังไงก็อยากจะให้รีบแก้ไขอป้ายโครงการแบบนี้เนี่ยตั้งเห็นเด่นชัดแบบนี้จะไปขวางทางเท้าเนี่ยไม่ได้เป็นประโยชน์กับโครงการนี้เลยนะคนอื่นเขาจะตําหนิเอาใช่ นี่นะฮะอีกเฟซบุ o กหนึ่งของคนที่ชื่อธนันนะฮะเป็นสมาชิกคริสตจักรที่2อสามย่านออกมาโพสต์ข้อความบอกว่าเรียนท่านเจ้าของผลงานในฐานะสมาชิกคริสตจักรที่2-3งาย่านเราขอบคุณในความปรารถนาดีของพวกท่านที่มีใจอยากช่วยตกแต่งคริสตจักรของเราที่มีอายุ145ปี่ปีอาจจะดูภาพที่เขาเไปพ่นสี นะฮะอยากเรียนเชิญท่านเข้ามาเป็นจิตอาสาร่วมพัฒนาคริสจักรเพื่อที่ท่านจะได้ใช้ความสามารถของท่านตามที่ต้องการเรายังมีพื้นที่ว่างอีกมากที่ต้องการการตกแต่งยินดีเตรียมแบบและอุปกรณ์ไว้ให้หากกังวลว่าจะมีผู้แอบอ้างผลงานของท่านเราขอแจ้งให้ทราบว่าทางเรามีกล้องวงจรปิดที่เปิดใช้งานได้เห็นหน้าพวกท่านชัดเจนระบุตัวตนได้ ท่านจึงไม่ต้องกังวลขออภัยที่เราอาจจะต้องลบผลงานของท่านภายในสัปดาห์นี้ถึงแม้ว่าการลบจะไม่ช่วยให้ลืมก็ตาม <c oughs> ก็คือประมาณว่าคิจจักที่นี่อายุ145ยี่สิบปีมีคนไปพ่นสีแบบนี้แล้วเขาก็พูดดีนะฮะโอ้ถ้าท่านมีฝีไม้ลายมือแบบนี้เนี่ยเราก็อยากจะขอเชิญชวนนะฮะมาร่วมพัฒนาคิจจักเรามีพื้นที่อีกมากที่ต้องการการตกแต่งนี่แล้วไม่ต้องกลัวแอบอ้าง เพราะว่าเรามีภาพมีกล้องวงจรปิดจับภาพเห็นหน้าได้อย่างชัดเจนเขากําลังบอกว่าคนที่ไปพ่นเนี่ยเขารู้นะเขาเห็นหน้าแล้วว่าเป็นใครเห็นไหมฮะข้างบนนั่นใช่ไหมฮะข้างบนนั่นเห็นไหมหมายถึงว่ามันปีนขึ้นไปพ่นข้างบนเหรอใช่ข้างบนตรงนั้นที่เป็นสีขาวๆอะ่ะในซูมซูมเข้าไปหน่อยฮนะทีมงานซูมเข้าไปหน่อยให้ดูชัดๆหน่อยนะมีภาพเดียวเลยฮนะ เนี่อืมสูมให้ดูหน่อยมันขึ้นไปพ่นยังไงอ่ะข้างบนมันผมว่ามันมันปีนขึ้นไปข้างบนอย่างไ่ได้เออผมดูแล้วผมก็งงๆเออมันเป็นรูปอะไรเป็นตัวหนังสือมั้อ่าเนี่ยเป็นแบบนี้พ่นไปเป็นแบบนี้โอ้โหมันปีนขึ้นไปบนไอ้ตรงตรงไอ้หลังคาที่บางแหนีย นี่อาคารคิดจักรของเขานะฮะอืมเออายุ145ปีอืมนี่เขาบอกด้วยนะฮะหากท่านมาติดต่อครั้งหน้ารบกวนมาในวันอังคารถึงวันอาทิตย์8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคือกำลังจะสื่อความไปถึงคนที่ไปพ่นเนี่ยว่าเขารู้นะว่าพวกคุณเป็นใครกล้องวงจรปิดจับภาพได้ หน้าตาของคุณเนี่ยรู้เลยต้องเอามาโชว์หน่อยนะผมว่าต้องเอามาโชว์ซะหน่อยให้รู้เลยใช่ไหมให้รู้ก่อนให้เอามาโชว์ก่อนนะครับแล้วให้เขามาให้เขามามายอมรับผิดนะครับให้เขามาแสดงตัวแต่ว่าทางด้านของคุณคุณอะไรธนันเนี่ยนะครับต้องโชว์ภาพกล้องวงจรปิดให้ดูซะหน่อยว่าใครเป็นใครต่ไม่มีกี่คนใช่ไหมฮะโชว์ให้ดูหน่อย คนมือบอลไปพ่นสเปรย์สีใส่คริสจักรที่สามย่านอายุร้อยสี่สิบห้าปีนะฮะความจริงมีมีคลิปกล้องวงจรปิดอยู่แล้วนะะมีคลิปกล้องวงจรปิดอยู่แล้วที่เราบอกว่าต้องเปิดมาดูหน่อยอเขามีอยู่แล้วนี่ฮะอันนี้ฮะคนต้องสงสัยตามข่าวบอกมีทั้งหมดสี่คนนะะไปตอนตีสองครึ่งเห็นไหมท่านผู้ชมฮะตีสองครึ่ง นะครับวันที่สิบเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะฮะไม่ใช่สิก็ต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นคืนวันพฤหัสที่ 9, เก้าใช่ไหมคืนวันพฤหัสที่เก้านี่พอตีสองเนร่วงเข้าสู่วันที่สิบช่นะสี่คนใช่ไหมมีสี่คนฮนะนี่เห็นหน้าชัดครับในกล้องวงจรปิดเห็นหน้าชัด เขาถึงคริสจักรจึงบอกว่ามามาร่วมกันพัฒนาดีกว่าเหมือนกับว่ามามอบตัวซะเพราะมีคลิปนี่สี่คนแล้วฮะเพราะมีคลิปเห็นชัดเจนนะนี่ฮะแล้วดูนะฮดูภาพที่มันพ่นดูความเสียหายที่มันพ่นชัดๆใกล้ๆนะฮะนสี่คนนี้นะะที่ปีลัวขึ้นไปนะนี่ฮะเออเห็นไหมเออ มันปีงขึ้นไปพ้นดูสิฮนะอ๋อวันนี้มันยืนได้เะอ่ายืนได้มันก็เป็นระเบียงใช่ใช่ไหมเป็นระเบียงด้วยหลังคาด้วยนะนี่ดูสิฮนะอันนี้ดูข้างล่างมันก็จะเป็นแบบนี้แต่มันปีงขึ้นไปข้างบนไปทําเนี่ยเนี่ยดูดิฮนะความมือบอนความมานะบากบัน่นไปในทางชั่วเนี่ยมันโอ้โหนิกกี้นิกกี้ <laughs> ไอ้นิกกี้ <laughs> มึงใช่ไหม หนึ่งในสี่คนต้องชื่อนิกกี้อ่ะมึงเตรียมตัวเล่นตัวอะไรกลมๆกลมๆเนี่ยเห็นไหมนี่สี่คนนี้แหละฮะอันนี้ก็มาให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่นี้ยังไม่ได้เปิดเผยนะผมว่าที่จะจักแจ้งความเลยใช่เอาผิดอนสี่คนนี้แต่ความความที่เป็นเหมือนกับเป็นศาสนสถานเนะี่ยใช่ก็ให้เมตตาไว้ก่อนเปิดทางให้สํานึกผิดไว้ก่อนดูได้จะสานึกไหมอ่าดูสิมึงจะสํานึกไหมนะ มานะฮะทั้งสี่คนนะครับไม่อย่างนั้นก็แจ้งความแน่นอนนะะเขาแจ้งความแน่นอนมาซะนะะมารับผิดซะโทษหนักจะได้เป็นเบานะฮะแล้วก็เตรียมไว้เลยนะฮะเตรียมสีพื้น่ะมาระบายทับม,มาทําให้กลับไปเหมือนเดิมอืมเตรียมไว้เลยนะฮะทีมทนายอนันชัยนะครับพร้อมกับพันธมิตรหลายฝ่ายเหลือเกินนะครับ คุณอนันชัยชัยอเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมนะครับนำพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นแพรรี่นะภัยวันวรรณบุตรนะครับคุณอี้แทนคุณคุณต้นอ้อมูลนิธิเป็นหนึ่งตัวแทนผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีเอาผิดน้องไหนเชื่อมจิตกับพวกรวม9้าคนนะครับทั้งสำนักเชื่อมจิตและแอดมินที่ดูแลเพจนิรมิตเทวาจุติ ในข้อหาพราบคอมพิวเตอร์ computer, นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือว่าข้อมูลอันเป็นเท็จนะฮะทนายนันชัยก็เป็นคนที่ให้ข้อมูลนะครับเบิกร่องกับทางสื่อมวลชนครับต้องการให้ตรวจสอบกลุ่มนี้เข้าขายหลอกลวงประชาชนหรือไม่นะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ